ำลักต้มไก่ไว้พี่น้องบ่รู้สิกินอีหยังจ้ะน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าต้มส้มกับบ่ทันรู้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมีกะสิเอาอันน้ำมันเขาออกนะคะนะพี่น้องมีเครื่องหอมค่ะกะสิมีกระเทียมนะพี่น้องเนาะใบมะกรูดใบตะไคร้หอมแดงค่ะพี่น้องตัวนี้กะสิต้มไว้แล้วก็สิไปหาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่จ้ะพี่น้องมันสุกจะมากินน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องจ้ะใส่ลงไปพี่น้องกินหอมมากเลยพี่น้องจ้าก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆสุขุสุขคนที่มารับชมคลิปของเอ็มมี่เนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะชีวิตของเอ็มมี่เฮ็ดงานค่ะพี่น้องตัดกี่ได้ไปมือๆจ้ะพี่น้องบ่ได้ค่ะผงสุรสน้ำปลาจ้ะพี่น้องอยู่ซื่อบ่ได้ค่ะพี่น้องคิดหลายค่ะกะมีกางเกงนี่แหละค่ะทีค่อยเป็นงานรองของเอมี่อยู่ตอนนี้เนาะจ้ะเนาะงานหลักก็คือไปทำความสะอาดจ้ะสมือนี้เนาะแล้วก็อยู่บ้านไปกะตัดคิดได้ค่ะเวลาเมื่อสั่นคิดหลายพี่น้องคิดหอดพ่อคิดหอดแม่จมก่อนจ้ะพี่น้องคิดหอดย่ายย่ายกับเถาแล้วพี่น้องนี่แหละค่ะก็เลยคิดหลายอยู่ว่าสิกลับกับบ่ได้กลับ 2-3 ปีแล้วกะสิ3ปีนี่แหละค่ะตั้งแต่โควิดมาเนาะพี่น้องเนาะก็วางแผนไว้อยู่ว่าสิกลับเนาะนั่นล่ะจ้ะมาอยู่ต่างแดนกะนี่แหละค่ะบ่มีไผรู้เนาะว่าอีหยังสิเกิดขึ้นบางคนมีงานอยู่ดีๆจังเอ็มมี่นี่คันหมดสัญญามานี่กะสิบ่มีหยังเฮ็ดเลยนะจ้ะหางานหาอีหยังกับบ่ได้พี่น้องนั่นล่ะกะโทรหาแม่กะคิดฮอดแม่กะโทรคุยกันเอาเนาะจ้ะเนาะเพิ่นก็ว่าอ้าวสู้ๆมือใดได้งานก็บอกแม่มีงานเด้อมือใดอันบ่มีงานหมดสัญญาแล้วโทรไปบอกเล่าแล้วก็ว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้เนาะมือหนึ่งสิเป็นมือของเฮาดอกเป็นวันสี่เนาะเอ็มมี่กันนั่นละจ้ะมีกำลังใจจากแม่เนาะแล้วก็ยายกับอยู่บ้านกับเฒ่าแล้วเนาะแต่ว่ามีหลานกับมีอายเบิ่งอยู่จ้ะคิดฮอดมื้อวานมื้อก่อนนี่โทรไปหายายบอกกินแกงเฮ็ดป่นเฮ็ดเพิ่นว่ามาเด้อมากินแกงเฮ็ดป่นเฮ็ดนํากันถามฮอดเอ็มมี่ว่ามีบ่เฮ็ดอยู่อิตาลีเพิ่นว่าเฮ็ดนะฮอดก็เลยว่าไปเก็บเธอเดี๋ยวนึงยายบอกเฮ็ดอยู่อิตาลีบ่คือบ้านเฮาพี่น้องอันฝนตกแล้วมันแห้งแม้มันเป็นภูเขาแล้วมันไหลลงแห้งคันบ่ตกหลายๆมื้อนี่ดินสิบ่ซุ่มจ้ะพี่น้องก็สิมีหลายเฉพาะหน้าหนาวเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจังได๋คันมีเวลาเอมี่สิพาไปเก็บเห็ดหน้าหนาวเนาะจ้ะเนาะนี่ล่ะค่ะกำลังใจของเอมี่ก็มีย่าแล้วก็มีพ่ออีกผู้นึงค่ะพ่อตอนนี้ก็เพิ่นก็เป็นอัมพาตจ้ะพี่น้องเป็นเส้นเลือดในสมองเขาว่าอีหยังตีบหรือตันเป็นอัมพาตครึ่งซีกนี่ล่ะค่ะก็เลยนั่นล่ะคิดหนักอยู่แต่ว่าก็มีอายเนาะค่ะเนาะคอยเบิ่งคอยแยงอยู่ทางบ้านก็เพราะมีกำลังใจค่ะมีพี่น้องอยู่ 2-3 คนก็เบิ่งกันน้องสาวก็เบิ่งแม่ค่ะพี่น้องแล้วก็พี่อายก็เบิ่งพ่อเนาะจ้ะเนาะส่วนเอ็มมี่ก็อยู่พี่ก็นี่ล่ะค่ะก็ดนจังในซอยเพิ่นจักหน่อยดนได้กลับไปพี่น้องปีนี้ก็สิได้กลับไปก็สิได้ยืนได้แย่งซอยกันเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องมีอีหยังก็ซอยกันเบิ่งเนาะที่สำคัญก็คือกำลังใจจากแม่จากญาติพี่น้องบ่เคยเว้าบ่เคยขอบ่เคยอีหยังจากเฮานั่นล่ะค่ะเอ็มมี่ก็คิดอยู่แต่ว่าก็ซอยหยังเพิ่นบ่ได้ก็คืองานเฮาก็เป็นซ้ำนี่พี่น้องซ้ำที่เห็นนี่ล่ะจ้ะเนาะจังว่าเพิ่นก็เข้าใจพี่น้องย่ำเว้าย่ำโทรคุยกันอีหยังก็คุยกันก็บอกเพิ่นว่าบ่มีงานเด้อแม่มีจังสั่นจังสี่เด้อเพิ่นก็ว่าเออกำลังใจให้สู้ๆเนาะจ้ะเนาะกำลังใจจากเอ็มมี่ก็คือนี่ล่ะค่ะจากครอบครัวสำคัญเนาะค่ะเนาะครอบครัวถือกันบ่เว้าให้กันก็เฮาก็มีกำลังมีแห้งสิเฮ็ดเนาะค่ะเนาะกับบ่ได้ทุกข์ใจปานนั้นมีแต่คิดฮอดคิดถึงเพิ่นนั่นล่ะจ้ะแต่ว่าเฮาก็ไปบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะชีวิตต้องเดินหน้าไปใส่สัวไก่ซะสรุปสิเฮ็ดสัวไก่ค่ะพี่น้องเนาะต้นหอมบ่มีแล้วค่ะพี่น้องผักหอมผักชีเบิดแล้วพี่น้องสิมีแต่กระถินพี่น้องกระถินกำลังจะเกิดเบิ่งค่ะกำลังเป็นหมากน้อยๆอยู่เนาะจ้ะเนาะโอ้ยสิได้เอาน้ำมาหดอยู่นี่สงสารพี่น้องเหี่ยวคักแต่ว่าใบมื้อนี้ซื่นอยู่ค่ะแต่ว่าลูกเขาจะเหี่ยวเนาะคันฝนบ่ตกนี่สิได้กินบ่นี่เอ็มมี่ก็สิกินอันนี้แล้วพี่น้องกินใบเขาตอนนี้เดี๋ยวเฮามาเฮ็ดสัวไก่กันเนาะค่ะเนาะเอ็มมี่ก็ได้เตรียมเครื่องไว้แล้วค่ะพี่น้องเพื่อให้มันบ่เสียเวลานะพี่น้องเนาะ
นี่ละค่ะมีพริกแล้วก็ใบหอมค่ะพี่น้องแล้วก็หัวหอมค่ะใส่ลงไปค่ะพี่น้องอุ่นแล้วต้มแล้วเนาะค่ะเนาะเรียบร้อยน้ำซุปได้ที่ค่ะพี่น้องใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะพี่น้องมานี่เดี๋ยวแต่หมักเนาะค่ะเนาะเอมี่สิใส่2ส่วนโอเคคนให้เข้ากันค่ะพี่น้องมานี่เบิ่งกะกินหอมห่วยๆนะพี่น้องโอ้ยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเนาะค่ะเนาะมาจะมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนี่พามาเบิ่งไกลๆค่ะสัวไก่ในต่างแดนแบบง่ายๆเนาะค่ะเนาะใส่ข้าวคั่วหอมๆค่ะกินคับข้าวสวยค่ะมื้อนี้บ่ได้มาข้าวเหนียวเนาะค่ะเนาะใบผักแพรวแตงกวาแล้วก็กระถิ่นค่ะพี่น้องจ้าบัดนี้สิมากินข้าวเด้อค่ะพี่น้องมากินน้ำกันค่ะพี่น้องมื้อนี้กินข้าวจานเดียวจ้ะกับสัวไก่ถ้วยนึงบ่รู้สิเบิดหรือเปล่าแต่ว่าก็ลองกินเนาะพี่น้องเนาะกันเหลือกินกะไว้กินมื้อแรงต่อจ้ะแซ่บๆเลยค่ะไอ้มีสดน้ำอร่อยค่ะค่ะกินคนเดียวพี่น้องสามีเพิ่นมากินน้ำมากินบ่เป็นดอกจังซี่นี่ก็ไอ้มีเฮ็ดง่ายค่ะกับเขาเฮ็ดใส่ปากเจ้าของเนาะค่ะเนาะหอมข้าวคั่วมากดอกกุหลาบห้วยเลยพี่น้องได้อรรถรสนะคะเนาะเพิ่มสีสันกับความสวยงามพร้อมกลิ่นพร้อมแซ่บๆค่ะมื้อนี้ที่แรกบ่รู้ว่าสิกินไม่ยู่หยังเอาไก่ออกมาใส่จากออกมาจากตู้เย็นมาต้มใหม่ซะก่อนพอต้มไปแล้วว่าสิต้มสมคิดไปคิดมาอยากกินสัวไก่พี่น้องก็ได้ได้กินนี่แหละสมใจค่ะใบกระเทียมแซ่บเผ็ดจักหน่อยจ้ะนี่นะคะพี่น้องเขาเคยกินจังไหนเขาก็อยากกินจังสั่นเนาะค่ะแตงกวากรอบๆค่ะห้องเจ้าของปลูกเองเอมี่กินทั้งเปลือกค่ะพยานสารพิษอีหยังเลยหอมรสชาติคนละแบบกับอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะกินแล้วกันหาเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้แล้วก็สิไปหาพ่อปู่กับแม่ยายจักหน่อยค่ะเฮ็ดงานแล้วบ่ทันได้ไปหาเล่าอยู่มื้อนี้มาแซ่บๆน้ำกันเนาะจ้ะเนาะ